ื่องผีผีเรื่องอสรพิษดำประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตาม Subscribe กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่3ตอนคืนเดือนดับอรันธรรมกำลังก้าวเข้าไปหาหญิงประหลาดอย่างช้าๆแม้ว่าสิ้นเรี่ยวแรงแต่ในใจบอกกับตัวเองว่าจะต้องไปหาผู้หญิงคนนี้ให้ได้ซึ่งเธอก็กวักมือเรียกแล้วส่งยิ้มมาให้ทว่าสายตาที่มองมานั้นมีประกายแห่งความอมหิตซุกซ่อนอยู่ไปเราต้องไปหาเธอรอผมก่อนนะรอหน่อยเขาพร่ำเพ้อละเมอด้วยความลืมตัวเท้าเปลือยเปล่าขยับใกล้เข้าไปทุกทีสายตาชายหนุ่มจับจ้องอยู่ที่ริมฝีปากตกสะเก็ดและเห็นสิ่งผิดปกติปากนั้นค่อยๆขยายกว้างขึ้นจนส่วนมุมทั้งสองข้างชิดติดกับหูมีบางสิ่งบางอย่างยืดยาวแล้วแลบออกมาจากลำคอจากนั้นก็พุ่งเข้าหาอรันธรรมสะดุ้งเฮือกด้วยความกลัวเฮ้ยนี่มันอะไรกันโอ้ยช่วยด้วยงูตัวใหญ่อย่านะร่างสาวงามหน้าขาวมุกรูก็ได้หายไปกลายเป็นงูตัวใหญ่กำลังแผ่แม่เบี้ยแล้วชูผงาดส่วนหัวใหญ่เท่ากับกระด้งฝัดข้าวมันส่ายหัวไปมาทำท่าจะฉกใส่มันส่งเสียงขู่ดังลั่นมันส่งเสียงขู่ดังก้องแล้วพุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วอรันธรรมส่งเสียงหวีดร้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดช่วยด้วยช่วยด้วยงูยักษ์ร่างใหญ่สะดุ้งเฮือกลืมตาโพรงเหงื่อการแตกพรากหัวใจเต้นตุบๆเมื่อเขาคลำมือขึ้นไปที่หน้าอกแล้วไปที่ลำคอก็เห็นเขี้ยวพองพรโดยบังเอิญจึงเกิดความเย็นที่แผ่ซ่านขึ้นมารู้สึกสบายคลายจากอาการหวาดกลัวจนสามารถรวบรวมสมาธิให้กลับคืนมาได้เราฝันไปหรือนี่ซึ่งมันเหมือนจริงมากน่ากลัวจริงๆงูอะไรตัวใหญ่ขนาดนั้นแล้วผู้หญิงกลายร่างเป็นงูได้ยังไงนะแปลกจริงเรารู้สึกคุ้นหน้ากับผู้หญิงคนนั้นเหลือเกินใครกันนะเราเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะแต่ละคำถามที่ตั้งกระทู้ขึ้นแต่ไม่สามารถหาคำตอบได้เสียงหมาได้หอนหวยหวนขึ้นมาอีกครั้งร่างใหญ่ไหวเยือกด้วยความรู้สึกแปลกๆเขายกตะกุดเกี้ยวพังพรจะหลดเหนือศีรษะและเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้อาการหวาดผวาจากฝันร้ายให้ทุเลาลงไปได้และก็เป็นจริงหลังจากขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองความหวาดกลัวเมื่อครู่ก็จางหายไปพร้อมๆกับเสียงหมาหอนเมื่อจิตสงบลงเขาล้มตัวลงนอนเหมือนเดิมแต่ภาพผู้หญิงและงูตัวนั้นยังคงหลอกหลอนอยู่ในความรู้สึกและไม่สามารถที่จะปิดเปลือกตาให้หลับลงได้บ้าจริงทำไมเราถึงนอนไม่หลับนะกลัวหรืออาจจะใช่มันน่ากลัวจริงๆนี่นาเฮ้ยเราจะทำอย่างไรถึงจะหลับตาลงได้นะหลังจากลุกๆนั่งๆอยู่ชั่วครู่หนึ่งชายหนุ่มค้นหาวิธีที่จะทำให้จิตสงบลงด้วยการนั่งสมาธิจากนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วเรื่อยไปเป็นชั่วโมงและหลายชั่วโมงร่างใหญ่ยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมจวบจนกระทั่งร่วงเข้าเช้าของวันใหม่ภายในห้องนอนบรรเจิดชายหนุ่มร่างใหญ่ใบหน้าที่ค่อนข้างไปทางชนบทกำลังเอนนอนอย่างมีความสุขส่วนที่เหนือสะดือไร้อาภรณ์ปกปิดสำหรับด้านล่างสวมแค่เพียงกางเกงขาสั้นลายสก็อตเอาไว้เพียงตัวเดียวดวงตาทั้งสองข้างนั้นปิดสนิทมีแค่เพียงปากค่อนข้างหนาอ้าเผยออกจากกันเสียงโกรนดังเป็นละลอกบางครั้งดังเสียจนลูกน้องที่นอนหน้าห้องต้องดึงผ้าผวยคุมหัวจนมิดเพราะทนลำคาญเสียงที่พ่นออกมาจากปากแบบวินาศสันตโรไม่ไหวแม้ว่าบรรเจิดจะร่ำรวยกว่าใครในตำบลแห่งนี้เพราะเขาเป็นลูกชายคนเดียวของเฒ่าแก่ทรงเศรษฐีเงินกู้และพ่วงตำแหน่งพ่อค้าหน้าเลือดแต่บรรเจิดมีนิสัยเปิ่นๆชอบแสดงความขาวออกมาจึงไม่มีผู้หญิงคนไหนคบหาเป็นแฟนสิ่งหนึ่งที่เป็นที่รู้กันของคนละแวกนี้ก็คือเขาชอบโอ้อวดความร่ำรวยแต่ว่าขี้ขลาดตาขาวกลางวันเก่งในเรื่องชอบเบ่งใส่ชาวบ้านพอตกกลางคืนทีไร
้องรีบเข้านอนโดยมีลูกน้องนอนเฝ้าข้างนอกห้องนอนทุกคืนคืนนี้เช่นกันหลังจากเขาดื่มแอลกอฮอล์ไปเกือบขวดก็เกิดอาการเมาอยากออกไปเที่ยวที่ร้านอาหารเหมือนหนุ่มวัยชะกันทั่วไปเมื่อได้ยินเท่าแก่สงผู้เป็นพ่อบอกว่าเป็นคืนเดือนดับอาจจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆเหมือนที่หมู่บ้านดงไพรบรรเจิดจึงลนลานเข้าห้องโดยเร็วเสียงลมพัดอื้ออึงมาจากด้านนอกหน้าต่างที่เปิดอ้ารับลมเอาไว้นั้นได้ตีเข้าหากันจนเกิดเสียงดังปังๆปลุกชายหน้าอาภัพความหล่อให้ลืมตาแล้วมองไปรอบๆห้องแต่แล้วก็ต้องสะดุ้งเมื่อไฟในห้องดับพรึบลงอย่างรวดเร็วเฮ้ยไฟมันดับได้ยังไงวะไอ้หยองไอ้อ้วนเข้ามาหาฉันทีเขาตะโกนเรียกลูกน้องที่นอนอยู่ข้างนอกให้เข้ามาหาตัวเองด้วยความกลัวต่อสิ่งที่ลี้ลับโดยไม่อาจจะเห็นตัวได้เสียงลมยังคงพัดอู้ปะทะกับต้นไม้ที่อยู่ติดกับตัวบ้านแล้วกดครูดกิ่งใบลงมาละกับหลังคาจนเกิดเสียงดังกล่าวๆไอ้หยองไอ้อ้วนได้ยินหรือไงฉันกลัวนะโว้ยบรรเจิดตะเบงเสียงเรียกลูกน้องครู่หนึ่งเสียงตึงตังดังออกมาข้างนอกพร้อมๆกับดึงประตูออกโดยเร็วแต่ติดกลอนที่ล็อกอยู่ข้างในพี่เจิดก็เปิดกลอนออกสิผมจะเข้าไปได้ยังไงเล่าเดี๋ยวเว้ยไอ้อ้วนเองนี่ลากไอ้หยองเข้ามานอนด้วยนะถ้ามันยังไม่ตื่นก็ดึงหูมันให้ขึ้นมาด้วยด้วยความกลัวต่อความมืดและเสียงลมที่พัดอย่างบ้าคลั่งดังอยู่ข้างนอกบรรเจิดเรียกลูกน้องด้วยเสียงลั่นห้องแล้วกระโจนไปที่ประตูเขาถอดกลอนออกโดยเร็วประตูดีดผางแล้วเปิดออกเพราะแรงลมที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างจึงอัดเข้ากับประตูเข้าอย่างเต็มที่โชคดีที่อ้วนกระโดดหลบทันจากความมืดมิดภายนอกเห็นอ้วนยืนตระหง่านผมฟูกระจายบรรเจิดเกิดอาการตาขาวมากกว่าตาดำและคิดว่าเป็นพูดผีจากภูมินรกกำลังจะก้าวเข้ามาเด็ดดวงวิญญาณของตนให้ออกจากร่างเท้าใหญ่หนาขยับถอยหลังกรูดและส่งเสียงร้องลั่นบ้านเฮ้ยผีอย่าเข้ามานะกลัวกลัวข้ากลัวแล้วร่างใหญ่ทรุดลงนั่งยกมือพนมแป้ตาทั้งสองข้างหลับปีอ้วนตาขาวไม่แพ้ลูกพี่เหลียวมองไปด้านหลังลึกหลักสะดุดกับร่างของหยองที่กำลังงัวเงียลุกขึ้นลมพัดแรงเกินไปพัดโถมใส่หยองจนล้มลุกคลุกคลานมือกางหงิกงอแต่เขาพยายามหยัดกายลุกขึ้นถ้ามองเพลินๆคล้ายกับผีดิบกำลังดันตัวเองขึ้นมาจากหลุมอ้วนเห็นดังนั้นถึงกับกระโจนแผ่วเข้าไปกอดเอวบรรเจิดเอาไว้จนแน่นพี่เจิดพี่เจิดผีไอ้ยองเป็นผีฮะไอ้ยองเป็นผีเปิดเถอะวะทั้งสองทำท่าจะวิ่งออกจากห้องจังหวะนั้นเองไฟที่ดับเมื่อครู่กลับสว่างจ้าจึงขจัดความมืดให้หายไปเหลือแต่ลมที่ยังคงพัดแรงกว่าเดิมไอ้หยองยกหลังมือขึ้นขยี้ตาตัวเองไปมามองลูกพี่กับอ้วนที่นั่งกอดกันกลมเหมือนว่าหวาดกลัวอะไรบางอย่างมีอะไรกันหรือพี่เจิดไอ้อ้วนทำไมถึงกอดกันเหมือนลูกลิงอย่างนั้นนะอะอย่าบอกนะว่าพี่กับไอ้หน้าหมูนี่พากันเปลี่ยวใจอยากจะเปลี่ยนรสนิยมน่ะสองหนุ่มได้ยินดังนั้นจึงผละออกจากกันโดยอัตโนมัติและตีหน้ายักษ์ใส่หนุ่มปากไม่มีหูรูดเฮ้ยไอ้หยองพูดดีๆหน่อยนะโว้ยฉันยังชอบผู้หญิงอยู่นะใช่พี่เจิดทวารผมยังบริสุทธิ์อยู่ไม่คิดจะสละให้ผู้ชายหรอกนะไอ้หยองพูดอะไรไร้สาระยันสักทีดีไหมบรรเจิดทำท่าจะเงื้อเท้าเข้าใส่หยองถึงกับถอยกรูดด้วยความกลัวแต่แล้วทุกคนต้องกระโจนไปรวมอยู่ในที่เดียวกันเมื่อเห็นอะไรบางอย่างเลื้อยผ่านตรงนอกชานบ้านไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยไอ้อ้วนไอ้หยองเองเห็นเหมือนฉันไหมวะอะไรก็ไม่รู้ตัวดำๆใหญ่ยังกัดต้นตาลเลื้อยผ่านชานบ้านข้าน่ะบรรเจิดชี้นิ้วสันลริกออกไปนอกบ้านลูกน้องทั้งสองพยักหน้าหงึกโดยพร้อมกันแต่พูดไม่ออกเพราะขากรรไกรมันแข็งค้างมีแค่เพียงดวงตาที่เบิกกว้างเนื้อตัวสันนริกบรรเจิดเองก็เช่นกันกลัวจนแข้งขาสั่นเหมือนกับว่าเป็นไข้ป่าด้านล่างที่เป็นลานดินจนอัดแข็งอะไรบางอย่างกำลังเลื้อยและบ่ายหน้าไปยังป่าที่อยู่หลังหมู่บ้านแล้วก็เลื้อยไปอย่างรวดเร็วความใหญ่โตของมันอาจจะทำให้ผู้ที่เห็นเกิดอาการเลือดจับตัวแข็งด้วยความกลัวผิวที่เต็มไปด้วยเกล็ดสีดำนั้นหนามันมาเมื่อมหน้าแปลกที่มันเคลื่อนไหวไปด้วยความเร็วเพียงครู่เดียวเท่านั้นก็หายไป
อย่างไร้ร่องรอยกลิ่นซุปน้ำข้นในถ้วยหอมฟุ้งแต่ทิพรดายังคงตรึงร่างอยู่กับที่ไม่ไหวติงแต่อย่างใดทินกรมองอากัปกิริยาของลูกสาวด้วยความสงสัยต่างจากวันธนาที่ยังคงตักอาหารรับประทานด้วยความอร่อยกระทั่งซุปหมดถ้วยจึงร้องขอเพิ่มอีกหนึ่งที่นิ่มขออีกหนึ่งถ้วยแต่ตักครึ่งเดียวนะอย่าลืมโรยพริกไทยด้วยล่ะข้าคุณผู้หญิงนิ่มตักอาหารมาเสิร์ฟแล้วถอยออกไปยืนด้านหลังจากนั้นรอรับใช้เหมือนทุกวันที่เคยปฏิบัติและเห็นทิพรดายังคงนั่งมองถ้วยซุปเหมือนเดิมทินกรพยักหน้าให้ลูกด้วยความแปลกใจแต่หญิงสาวยังคงอยู่ในสภาพเดิมทานซุปสิจ๊ะเดี๋ยวก็เย็นหมดหรอกนะคำเตือนจากบิดาปลุกสติหญิงสาวให้รู้สึกตัวเธอคว้าช้อนแต่โดยเร็วไม่ได้ตักรับประทานได้แต่คนวนไปมาในตายังคงเหม่อลอยเหมือนคนกำลังใช้ความคิดทินกรหันไปมองภรรยาที่ยังคงสนุกอยู่กับการรับประทานเช่นเดิมทำไมไม่ทานมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคราวนี้หญิงสาวสะดุ้งเงยหน้ามองบิดาพร้อมๆกับวันธนาที่ยุติการรับประทานเธอมองสามีและลูกสาวสลับกันไปมาแล้วก็เห็นแววหวั่นมิตกในดวงตาคู่สวยจึงรู้ทันทีว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกสาวของตนจึงมีท่าทีที่ต่างจากวันก่อนๆนั่นสิแม่เห็นเราไม่สดชื่นเลยหรือว่าอึดอัดเรื่องงานมั่นถ้ายังไม่อยากมั่นก็บอกทางโน้นได้ไม่มีอะไรหรอกจ้ะไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกค่ะแม่ทิพย์กังวลในตัวอรันมากกว่าคือว่าทิพย์ฝันไม่ดีเกี่ยวกับตัวเขาค่ะกลัวว่าจะเป็นอะไรไปหญิงสาวเล่าฝันร้ายเกี่ยวกับคนรักให้บิดาและมารดาฟังรวมทั้งคำเตือนของพระชลาหลังจากให้ตะกุดเขี้ยวพังพรแก่เขาแล้วท่านก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ให้กำเนิดทั้งสองมองหน้ากันจากนั้นรู้สึกไม่สบายใจแต่พยายามปลอบใจไม่ให้บุตรสาวคิดมากคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอย่างที่อรันบอกนั่นแหละทานมากนอนมากก็ฝันมากคนดีอย่างอรันน่ะไม่มีใครทำอะไรเขาได้หรอกจ้ะทินกรบีบมือลูกสาวเบาๆแต่เธอยังคงถอนใจด้วยความกรัดกุ้มวันธนาเข้ามาโอบไหล่บอบบางเอาไว้จากนั้นก็รั้งเข้าหาตัวปลายจมูกโด่งจะหลดลงที่หน้าผากกลมมนการแสดงความรักของครอบครัวนี้ไม่มีขัดเขินเคยปฏิบัติอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเหมือนว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ก็แสดงว่าลูกแม่รักอรันมากใช่ไหมจ๊ะค่ะแม่นอกจากพ่อแม่ก็มีอรันนี่แหละค่ะที่ห่วงเขาด้วยนะคะไปในป่ารกๆอย่างนั้นอันตรายเยอะแยะไปหมดทำไมนะอรันไม่รู้จักกลัวอะไรบ้างเลยเมื่อไหร่จะเลิกทำงานนี้ก็ไม่รู้เจ้าของคิ้วสวยขมวดตลอดเวลากลายเป็นความทุกข์ที่สองสามีภรรยาจะต้องหาทางช่วยให้ลูกคลายจากความกังวลเกือบครึ่งชั่วโมงที่ปลอบประโลมทิพรดาให้มีความรู้สึกที่ดีและรู้ว่าไม่ได้ผลมากนักแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยคนเป็นพ่อแม่จะรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นลูกอันเป็นที่รักมีเรื่องกลัดกุ้มซุ้มอยู่เต็มอกทุกข์ของลูกก็เหมือนกับทุกข์ของตัวเองหน้าที่ของพ่อแม่คือจะต้องทำให้ลูกมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขสองวันต่อมากระเป๋าเป้ใบใหญ่ถูกเหวี่ยงขึ้นไปกองรวมกับเสบียงกลางซึ่งอยู่ในส่วนท้ายของกระบะหลังรถที่ต่อหลังคากันแดดกันฝนข้าวของที่วางกระจัดกระจายอย่างไร้ระเบียบตกอยู่ในสายตาของอรุณและพิมพ์วิภาสองสามีภรรยารู้สึกใจหายเมื่ออรันธรรมจะต้องเดินทางเข้าป่าไปทำงานตามที่เคยบอกเอาไว้แต่ครั้งนี้รู้สึกเป็นห่วงมากกว่าทุกครั้งแม้ว่าอรุณที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อที่มีจิตใจเข้มแข็งก็ยังอดที่จะเตือนบุตรชายไม่ได้อรันแน่ใจหรือว่าจะไปทำงานพ่อว่าน่าจะพักก่อนสักอาทิตย์นะไปติดกันอย่างนี้ไม่เหนื่อยแย่หรือทั้งที่ความจริงแล้วชายสูงวัยอยากจะปรามไม่ให้ลูกไปทำงานในครั้งนี้ความรู้สึกบอกว่าลูกอาจจะเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวแต่เขาไม่กล้าพูดออกมาเกรงว่าจะเป็นการขัดขวางไม่ให้ลูกทำในสิ่งที่รัก
ไม่เป็นไรหรอกครับพ่อผมจะรีบทำให้เสร็จงานนี้ไปอยู่หลายวันผมสัญญาครับถ้าเสร็จงานเมื่อไหร่ผมจะเตรียมตัวเป็นคู่มั่นที่ดีครับเขาให้คำมั่นสัญญาแก่บิดาว่าจะเข้าพิธีมั่นกับคนรักทันทีซึ่งก็เรียกรอยยิ้มให้กับบุตรภการีทั้งสองได้เป็นอย่างดีพิมพ์วิภาเข้ามาโน้มคอลูกชายให้ใบหน้าต่ำลงมาแล้วบรรจงจูบที่แก้มแค่เพียงเบาๆและชายหนุ่มก็หอมตอบเช่นกันชื่นใจของแม่ให้มันได้อย่างนี้สิหนูทิพย์คงสบายใจขึ้นเยอะแม่ขออย่างหนึ่งนะถ้าเสร็จงานนี้แล้วไม่ต้องเข้าป่าได้ไหมหาคนทำแทนเถอะแม่ห่วงความกังวลฉายฉาบอยู่ในดวงตาของมันดาซึ่งเป็นที่รักท่านบ่งบอกว่ากำลังเป็นทุกข์ต่อการไปทำงานของบุตรชายแต่ละครั้งที่ออกไปทำงานในป่าก็จะหายไปครั้งละนานๆและติดต่อไม่ได้เพราะบางพื้นที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์จึงกลายเป็นความกระวนกระวายใจเพราะกลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายและไม่มีใครรู้ว่าเธอแอบร้องไห้บ่อยๆเมื่ออยู่คนเดียวเอาเถอะครับรอให้ถึงเวลานั้นเสียก่อนผมจะให้คำตอบที่ทุกคนพอใจครับผมไปละครับพ่อแม่ดูแลตัวเองด้วยนะครับชายหนุ่มยกมือไหว้ลาด้วยใบหน้ายิ้มละไมอรุณเข้ามาอบกอดลูกด้วยความรักแม้จะโตจนเป็นหนุ่มวัยชะกันแต่ความห่วงใยยังคงมีเหมือนเดิมเพราะในความรู้สึกของพ่อแม่นั้นต่อให้ลูกโตแค่ไหนก็ยังมองเหมือนเด็กเล็กๆอยู่ดีเดินทางปลอดภัยนะลูกพ่อกับแม่รักลูกมากนะผมก็รักพ่อแม่มากที่สุดเลยครับทั้งสามโผกอดกันอยู่ครู่หนึ่งจึงผ่าออกจากกันเสียงรถที่เคลื่อนตัวออกไปคล้ายดังหัวใจของพ่อแม่ถูกฉุดกระชากออกไปด้วยเช่นกันพิมพ์วิภาถอนใจยาวแล้วเงยหน้าขึ้นมองสามีด้วยดวงตาละห้อยอรุณรับรู้ถึงความรู้สึกของภรรยาเป็นอย่างดีว่าห่วงบุตรชายมากแค่ไหนสิ่งที่ทำได้เวลานี้ก็คือยิ้มให้กำลังใจโดยไม่ให้เธอคิดมากไปกว่านี้เวลา6โมงเช้าเช้ามากกับการทำงานของคนทั่วไปสำหรับอาชันแล้วถือว่าเป็นเรื่องปกติบางคืนแทบไม่ได้นอนวุ่นอยู่กับการตัดต่อและอัดเสียงบรรยายสารคดีที่อรัญธรรมนำมาให้เพื่อเอาไปส่งยังสถานีโทรทัศน์เจ้าประจำที่รับซื้อผลงานของเขาและเพื่อนวันนี้เช่นกันชายร่างกลมนั่งเคาะนิ้วข้างๆกับถ้วยกาแฟสายตายังคงจับนิ่งอยู่บนโต๊ะที่มีอุปกรณ์ถ่ายภาพราคาแพงกล้องดิจิตอลตัวใหญ่สำหรับถ่ายภาพนิ่งและกล้องวิดีโอคุณภาพสูงถูกนำออกมาจากตู้เก็บของแล้วตรวจเช็คความเรียบร้อยเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานอรัญธรรมได้โทรศัพท์มาบอกล่วงหน้าว่าจะเข้ามาเอาอุปกรณ์ในการทำงานทั้งที่ความจริงแล้วอาชันอยากให้เพื่อนหยุดพักนานๆแต่ก็ขัดไม่ได้เพราะรู้ว่าอรัญธรรมเป็นคนที่จริงจังพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นเสียงเคาะประตูห้องดังขึ้นอาชันละสายตาจากกล้องบนโต๊ะแล้วเงยหน้าขึ้นอรัญธรรมเข้ามาสุดกายนั่งลงตรงหน้าพอดีเขายิ้มจนเห็นฟันขาวเป็นประกายเหมือนมุกชั้นดีอีกทั้งกลิ่นแป้งฝุ่นชั้นดีหอมตลบไปทั้งห้องสร้างความสดชื่นแก่คู่สนทนาไม่น้อยนายไปตกทางแป้งมาหรือไงวะกลิ่นนี่หึงเฉียวอาชันสรรพยอกด้วยใบหน้ายิ้มๆอรัญธรรมทำหน้าชะงนเมื่อคิดตามคำพูดของเพื่อนพร้อมๆกับยกแขนตัวเองขึ้นมาดมรู้ว่ายังคงความหอมเอาไว้เหมือนเดิมพูดแปลกกลิ่นหึงเฮ้ยนั่นมันกลิ่นเหม็นนี่ว่าเราสงสัยจริงๆเชียวจมูกนายคงจะเพี้ยนไปแล้วมั้งนี่แป้งหอมชั้นดีราคาแพงทิปซื้อให้ชิวนะเขาทำท่ายกแขนตัวเองจ่อลงบนจมูกเพื่อนซึ่งเบือนหน้าหนีแล้วปัดแขนใหญ่แข็งแรงออกห่างโดยเร็วจากนั้นโวยวายสวนกลับทันควันไม่เอาบ้าหรือไงจะให้เราหอมแขนนายเหรอเชอะฝันไปเถอะเราไม่ชอบแบบนี้นะเว้ย